เรทินอลกับ AHA สรุปอายุ40ควรใช้อันไหนดีกว่ากันคะคำตอบก็คือใช้ทั้งคู่ค่ะ In the summertime maybe 2 to 3 times a week อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าคุณหมอชลินไอริสนะคะแนะนำให้ใช้ AHA สัปดาห์ละ2ครั้งคุณหมอวิสนีย์โบนนะคะเจ้าแม่สกินไซคลิ่งก็บอกเลยว่าการใช้เรทินอลที่ดีอ่ะควรจะเว้นการทา4วันครั้งหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณหมอผิวหนังทุกคนพยายามพร่ำบอกเราซ้ำๆนะว่า AHA กับเรทินอลห้ามใช้คืนเดียวกันดังนั้นการทำสกินไซคลิ่งน่าจะเป็นวิธีที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้สัปดาห์ละ2ครั้งมากที่สุดคุณหมอวิสนีย์โบนนะคะคุณแม่เจ้าแม่ตัวแม่ตัวมัมแห่งการทำเรื่องสกินไซคลิ่งเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้เป็นคนแรกของโลกเนี่ยจริงๆไปชอบรูปนี้มากนะคะคุณหมอเปรียบเทียบสกินแคร์ของเราอ่ะเป็นเหมือนการออกกำลังกายเพราะว่าถ้าพูดถึงสุขภาพใช่ไหมคะใครที่อยากมีสุขภาพดีหุ่นลีนไม่อ้วนไม่แก่มีโรคช้าลงต้องออกกำลังกายถูกไหมคะนี่คือวิธีการที่คุณหมอทั่วโลกแนะนำให้เราทำคือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพอมาเป็นเรื่องผิวก็เหมือนกันคุณหมอพบว่าการทำสกินไซคลิ่งมันช่วยลดปัญหาผิวในระยะยาวช่วยลดอายุเซลล์ให้ผิวดูเด็กลงได้ด้วยการใช้สารผัดเซลล์เรทินอยด์และมีวันพักในแต่ละสัปดาห์การทำสกินไซคลิ่งไปด้วยคืนแรกนะคะต้องมีคืนผัดเซลล์นะคะก็คือเป็นคืน AHA ของเรานะคืนที่2นะคะเป็นคืนเรทินอยด์ก็คือเป็นคืนที่เราทาเรทินอลเรทินอยด์เรทินแนลนั่นเองนะคืนที่3ที่4ค่ะเป็นคืนพักหน้าก็คือทาแค่สกินแคร์ปกติที่เรามีวิตามินซีเปปไทด์ไฮยามอยส์เจอไรเซอร์เซรามายด์ทุกอย่างที่เรามีค่ะแต่ต้องไม่มีสารผัดเซลแล้วพอครบค่ะก็วนกลับไปวันที่1ใหม่เป้บอกเลยว่าช่วงแรกค่ะเป้นับวันตามคุณหมอครบเลยค่ะก็แต่พอทำหลายเดือนเข้าอ่ะมันลืมนะว่าเมื่อคืนทาอะไรไปประกอบกับเป้เริ่มมีคนมาปรึกษาเรื่องสกินไซคลิ่งเยอะมากและหลายคนนะคะพอทำตามแล้วอ่ะจำผิดทำผิดแล้วผิวมันแย่แต่ดันมาค่ะเป้ก็ลองคิดว่าจะทำยังไงนะให้ทุกคนทำตามได้โดยที่ไม่ผิดเป้ก็เลยมานึกได้ว่าพวกเราอ่ะค่ะนักเรียนรุ่นเราอ่ะโตมากับการจัดตารางเรียนตารางสอนไปโรงเรียนแล้วเป้ก็จะเขาจำว่าวันจันทร์ AHA วันอังคารเรทินอยด์พุธพักหน้าพฤหัส AHA ศุกร์เรทินอยด์เสาร์อาทิตย์พักหน้าแบบนี้มันก็จะครบใกล้เคียงตามสกินไซคลิ่งที่คุณหมอวิสนีย์โบบอกไว้ค่ะถ้าใครที่ขี้ลืมเหมือนกันลองทำดูนะคะแบบนี้จำง่ายจะได้ไม่ลืม